นี้ทางอำเภอได้การทำการเปรียบเทียบปรับแล้วเนาะครับผมที่สมัครใจก็ให้เปรียบเทียบปรับนะครับเรื่องที่มันเป็นในทางสาธารณะเนาะครับผมโอเคครับครับผมได้ครับเรียบร้อยแล้วพี่อาจับมือกันอาจับมือกันโอเคก็เข้าใจกันดีใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ตำรวจที่ตำรวจต้องปรับคนละ500สองฝั่งเลยใช่ครับคนละ500บาทที่ในสื่อโซเชียลเขาก็กำลังมาโจมตีพวกผมขนาดนี้ผมขอทุกคนนะครับเพราะว่ารถของผมรถผมเองผมต้องทำมาหากินอีกเยอะรถส่วนตัวรถส่วนตัวครับเช่าซื้ออยู่ตอนนี้คือต้องใช้รถคันนี้หากินอีกนานครับเป็นแค่การทะเลาะวิวาทเข้าใจผิดกับน้องเขาน้องเขาก็เดี๋ยวจะคุยกับน้องเขาบ้างว่าไม่ได้แก้ตัวฝ่ายเดียวเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงบ้างก็ทะเลาะวิวาทกันปกติครับผมวันนี้มาพบตำรวจแล้วมาเสียค่าปรับครับผมมาพบตำรวจตามเขาท่านเขาบอกว่าให้มาทำให้มันถูกต้องอะครับตำรวจเรียกมาตำรวจเรียกมาครับเพราะว่ามันมีกระแสดังเหลือเกินโอ้โหครับผมเขาได้ชี้แจงตำรวจเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมตามความจริงทุกอย่างคือโอเคอารมณ์ร้อนครับตกลงอารมณ์ร้อนแล้วก็ผู้ชายคุยกันครับผู้ชายคุยกันอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ภาพที่เห็นในคลิปก็คือเป็นการธรรมดา